ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เบรกที่2ของพวกเรานะคะเบรกนี้แน่นอนค่ะว่าเรามากับการเล่นเกมนั่นเองเย้และเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมทายคำจากภาพค่ะโดยที่จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดนะคะทุกคนโดยจะมีภาพมาให้และให้ทุกคนทายว่าภาพที่ใบ้เนี่ยเป็นสัตว์ชื่ออะไรเป็นสัตว์ตัวไหนนั่นเองโดยวันนี้นะคะเราจะไม่มีทีมนะคะเราจะแข่งเดี่ยวกันเลยนะคะทุกคนเฮ้ยใส่เดี่ยวได้เลยเราจะยอมแพ้แน่เราจะมีผู้แพ้และผู้ชนะของเกมนี้แน่นอนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีทำคะแนนให้ได้เยอะๆนะคะเขากระซิบมาว่าผู้แพ้ในวันนี้ก็มีบทลงโทษนะคะทุกคนแล้วอุ้ยพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดไปทีละข้อแล้วก็จะจับเวลาถอยหลังไว้ให้คนรีบเขียนลงในกระดาษหรืออะไรก็ได้แล้วก็ชูขึ้นมาพร้อมกันนะคะชูคำตอบขึ้นมาโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกมาเลยค่ะ อะไรเอ่ย15วินาที15อะไรอ่ะ14อะไรอ่ะ1312 11อะไรวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เร็วๆช่วยกันวิเคราะห์ก็ได้นะแต่ห้ามบอกคำตอบกันทุกคนอะไรอ่ะตัวแรกอ่ะดีนั่นดิยังไม่รู้เลยถึงไหนแล้วเนี่ยรู้แค่ว่าพี่ออนพี่ออนเกี่ยวอะไรเกมนี้เล่นเดียวนะครับเกมนี้เล่นเดียวหมดคะแนนใครได้คำตอบแล้วต้องอูไปเลยนะใครได้คำตอบอูไปเลยนะเอาต้องเขียนแล้วคุณต้องเขียนแล้วครับ6อะไรอ่ะ4ยาก3ยากมาก2ยากอ่ะหมดเวลาชูคำตอบไม่เป็นไรเขาได้ถือว่าชิมลางชิมลางชูคำตอบพร้อมกันเลยห้ามเขียนแล้วใครเขียนที่โกงแล้วนั่นนะคะใครเขียนใครตอนนี้ใครยังไม่เขียนตัดคะแนนแล้วนะแล้วค่ะโอ้อ่ะนะคะเรามาดูคำตอบของแต่ละคนนะมีถูกตอบอะไรถูกตอบอะไรพูดออกมาเห็บอ่อนค่ะเห็บอ่อนนะคะอ่อนนี่หน้าหนูตอบอะไรไรผมค่ะแองเกิลหนูตอบอะไรแมลงอ่อนค่ะโอ้เป็นแมลงชนิดใหม่พ่อจูหนูตอบอะไรคือคำตอบของหนูคือสุนัขค่ะสุนัขเพราะว่าอันแรกคือเห่าแล้วก็อันที่สองเป็นพี่อ่อนเห่าอ่อนหอมเอาเป็นโอ้ยพี่ไอแบบดูแบบอันหวานบอกเยอะมากเมื่อกี้เป็นตอบก็ได้นะปิงตอบอะไรโตค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไรออนโอ้และคำตอบที่ถูกต้องคือใครไปรู้ใครเก่งอ่ะเย้ไรของอ่อนเนี่ยมิ้งจ่ายเขาไปกี่บาทอะมากนะแต่ละคนโอ้โหเห่าอ่อนหอนเอาของพี่นี่คือดูกากเมนไปเลยก็มีให้คะแนนหรอก็มีให้ยังไงสิให้ทุกคนหรือเปล่าคะให้ปีให้ปีหนึ่งเต็มนี่เก่งมากให้ทุกคนหนูจะร้องไห้นะแต่จริงๆนะคะต้องตอบว่าไลออนนะคะแท้ตรงๆเลยนะไม่ต้องแปลเอ้ยมีหวังในตัวเองอย่างมากมากมากโอเคถือว่าเป็นข้อแรกอยู่กรุบกรีบนะคะเราไปพร้อมไปข้อที่สองกันเลยนะคะข้อที่2มาเลยค่ะมิสตินะคะทุกคนข้อนี้พยางประมาณ5ค่ะทุกคนใบให้5พยางข้อนี้ยากมากเราจะให้เวลา20วินาทีนะคะสำหรับพี่ก็ถือว่ายากนะคะกี่พยางค่ะ5หรอ5พยางค่ะแบบตรงตัวกับภาพเลยอ่ะใบให้แบบภาพนี้คืออะไรก็ตรงตัวตามนั้นเลยแล้วมาเรียงกันนะคะ2019 18 17 16พี่นับในใจอยู่นะอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะถูกป่ะมั้ยเนี่ย10 9
8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอเคมั่นใจมั่นใจถูกแล้วได้อยู่อ่ะมีหลายคำตอบอุ้ยมีคนตอบเหมือนกันเยอะเลยอ่ะมามิหนูตอบว่าอะไรอ๋อหนูขอลาออกได้ไหมสิแล้วหนูตอบว่าอะไรลูกก่อนมีโมมอนค่ะอาจจะเป็นสัตว์ชนิดไหนอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะเอาอีกทีมังกรบัวโมมอนค่ะเป็นหมาสัตว์เป็นสายพันธุ์ไหนเลยเอ็มยังไงตอบอะไรฟอร์จูนตอบว่ามังกรคอโมโดค่ะนีน่าตอบอะไรมังกรโคโมโดค่ะแองเจิลตอบอะไรหนูตอบมังกรโคโมโดดราก้อนน่ะหนูเติมภาษาอังกฤษเข้าไปอ่ะหนูรู้ว่าคือโคโมโดดราก้อนแล้วหนูก็เติมดราก้อนแต่ว่ามันเป็นมังกรไปแล้วพยางแองเจิลพอตอบ7 8พยางเนี่ยตลกอ่ะพี่พีดีให้หนูเถอะนิงตอบอะไรมังกรโคโมโดค่ะหนูเกือบเขียนมังกรโคโดโมไปแล้วแต่ละคนหนูถูกแน่แน่อาชอยโคโมโด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 ได้คะแนนไหมพี่ดีโคโมโดได้ก่อนตอบเกินนะเนี่ยตอบเกินมันเป็นภาษาอังกฤษไงแองเจิ้ลไม่ได้คะแนนเย้นี่เมื่อกี้คิดว่าได้แน่ถูกแน่มั่นใจแล้วน่าสงสารดีกว่าใช่ไหมทุกคนเริ่มเอาแล้วมามิงต้องมีสติละมามิงต้องมีสติมันน้อยอะหนูไม่เหมาะกับเกมนี้ตอนนี้เลยอะไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆอะหลังบ้านก็คือวันนี้เขาอยากให้มามิงแบบได้รับการลงโทษอะสู้ข่าวอุ้ยข้อ3พี่ใบ้เลยนะข้อ3ง่ายมากอุ้ยโอเคแล้วได้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นมีความหวังแล้ว10วินาทีเหรอโอ้โห10วินาทีข้อ3ง่ายมากมาข้อทำมาอะไรกี่พยางค์อ่ะ3อ่ะ4พยางค์โอ้ย4ใบ้ให้ว่าเป็นพันสายพันโอ้โหโอ้ยง่ายมากฮะอะไรอ่ะอันนี้ต้องมีคนได้แล้วที่เงียบๆอ่ะต้องมีคนได้อะไรอ่ะอาซีน้ำแล้วหรอน้ำแล้วหรออะไรอ่ะมันง่ายเลยอ่ะแกง่ายมากไม่ได้ตัวเลยตรงตัวเลยถ้าได้คำแรกถ้าได้รูปแรกกับรูปสุดท้ายอ่ะก็รู้เลยเป็นสายพันธุ์ที่เราแบบว่าคุ้นเคยที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยมีอะไรชื่ออย่างนี้ด้วยหรออย่างแองเจิลกับปิงอ่ะต้องคุ้นเคยจริงเหรอจริงจริงมีกี่พยางค์นะคะ4หนูต้องคุณได้เหรอตัวอะไรอ่ะเอาซะว่าฉันต้องให้20วินาทีแล้วค่อยนี่ก็คืออะไรพี่ออม20ค่ะพี่ออมใบ้อีกได้ไหมใบ้อีกคือคนที่อย่างดาราอันนี้ใช่ไหมคนสุดท้ายชื่อว่าอะไรค่ะพี่โฟใช่ไหมพี่โฟโฟมดใช่ไหมพี่โฟใบ้ละมีคำว่าโฟตัวอะไรโฟเอ็นตาโฟหิวแล้วแหละนั่นแหละนี่ใครเพื่อนคนเหรอนั่งเลยนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2ไม่ได้หมดเวลาโอ้พี่กว่างเนาะไม่ได้นี่ไม่ได้สองคนยากอะยากจริงถ้าเฉลยทุกคนจะแบบอย่างนี้อ่ะเมื่อไรชูสิ่งที่คิดลงไปในนั้นแล้วเรามาพรีเซนต์กันนะคะปิงหนูเขียนว่าอะ
ัวกินโฟมดทำไมอ่ะหนูโชว์เรียงมันอายอ่ะหนูเขียนสามไงฟอร์จูนหนูเขียนว่าอะไรโฟค่ะโฟอย่างเดียวมามีหนูเขียนว่าอะไรก็โฟอย่างเดียวค่ะโฟอย่างเดียวเหมือนกันนี่คราวหน้าถ้าใครไม่ตรงสี่พยางค์เนี่ยหักคะแนนนะการมีโฟนี่ไม่ถูกหรอพี่ลบนะอันนี้หน้าหนูเขียนว่าอะไรกาเพนโฟเศร้าเศร้าอ้าวคนสุดท้ายความหวังของพี่หนูเขียนว่าอะไรเจิ้นปินวาดโฟเป็นสายพันธุ์ใหม่เรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะมาเฉลยโอ้ยจริงนะกัดติดเปล่าติดยังไงอ่ะติดยังไงอ่ะวาดรูปอาร์ติสต์คนอาร์ติสต์โอ้โหยากกาทาสีโฟจัดไปแต่ละคนเป็นโฟกาสีส้มไม่เป็นไรหนูว่าข้อต่อไปพวกเราได้แน่อุ้ยข้อต่อไปเนี่ยข้อต่อไปก็ต้องง่ายโอเคหนูจะเชื่อนะพี่โยง่ายอีกแล้วง่ายอีกแล้ววันนี้พี่ก็บอกว่าง่ายข้อต่อไปก็ง่ายจริงๆข้อต่อไปเนี่ยสามพยางค์เท่านั้นค่ะโอเคค่ะมาเลยรูปข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่สามพยางค์เหรอใช่สามเป็นชื่อสัตว์เหรอคะเป็นชื่อสัตว์ค่ะตรงตัวเลยอันเนี้ยตรงตัวเลยตรงภาพเลยภาพว่าอะไรก็อย่างนั้นเลยอันเนี้ยหนูไม่กินอาหารแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นรู้จักมันเลยอ่ะพอแปลเป็นคำมันคืออะไรก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าไงจะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเหมือนไรอันน่ะสิปะใบเธอเนี่ยใบไหนพอน่าจะได้นะได้เขียนใหญ่เลยเนี่ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วมันเป็นพันแมวหรอพันแมวหมดกับพันแมวแล้วพันแมวอีกหวังหน้าแมวละเฉยอ่ะสรุปตอบผิดกาทาสีโฟอีกนับแล้วนะ10 9 8 7 6เขินคำตอบจ้ะเขียนตรงนี้สามพยางค์สี่หอยอะไรหอยอะไรแรกอ่ะสามหอยแข็งไงใช่ไหมหอยเชอรี่หรือเปล่าหนึ่งเขียนหมดไปละขำมากคำตอบเลยอะไรอ่ะชูค่ะเดี๋ยวนี้ใครไม่ชูหักคะแนนไม่อยากชูเลยไม่อยากชูอ่ะแองเจิ้ลหนูตอบว่าหอยเกาเป็นหอยเกาหลี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 มีหน้าหนูตอบว่าหอยการูเกือบเกือบละตอบเป็นภาษาอังกฤษไงโฮอ่ะก็พี่ยอมบอกไลออนค่ะมิงก็ตอบหอยการูเหมือนกันก็อยู่โอ้ยพี่มิงก็มาจากรอบเดียวกันมิงตอบว่าหนูแอดวานกว่าพี่นีน่ามานิดนึงเป็นหอยแกรบเก็บริวชื่อเหมือนหอยอังกฤษอะไรเงี้ยเก็บริวอะชื่อคนอังกฤษไม่ใช่เหรอพี่เขาบอกเลยอ่ะตาเกี่ยวกับพวกเขาไปอยู่สวนสัตว์สักหนึ่งวันอะพี่ดวงตอบอะไรอ่ะอาฟอนอ๋อนึกแล้วแคนการูใช่ป่ะอ่ะจิ๊กจ้าตอบแคนการูคนเพิ่งออกอ่ะและคำตอบก็คือแคนการูพี่มอเก่งมากเสียศักดิ์ศรีมากพี่หวังกันนีน่ามากที่นีน่าตอบหอยการูพี่มันก็โดนแคนการูแล้วหนูเป็นคนซื่อๆค่ะเก็บริวโอเคโอเคโอ้ยตอนนี้นะคะทำให้ฟอร์จูนได้ไป1คะแนนเย้มากเก่งที่สุดตอนนี้คนที่มีแต้มในตัวเนี่ยโอกาสรอดตัวเยอะมากจริงๆเออมีใครมีแต้มบ้างอ่ะโดนลงโทษแล้วค่ะพี่มีปิงกับฟอร์จูนตอนนี้เราต้องสู้มาเรายังเหลืออีกหลายข้อเลยให้ทุกคนได้เก็บแต้มนะคะสำหรับข้อที่5มาเลยค่ะข้อที่5ง่ายมากง่ายที่สุดง่ายมากๆ2พยางค์เท่านั้นต้องตอบ
ต้องตอบอ้าวได้ได้ได้สี่สามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูยังไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยจริงเหรอหนึ่งหมดเวลาพวกนี้ยังหมดเวลาเร็วมากเขาบอกเลยเขาโยนชูป้ายเดี๋ยวนี้ชูป้ายเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำข้อนี้ไม่ได้เนี่ยดูตัวเลยนะข้ออื่นแพ้แพนดาป่ะแพนดาต้องตอบแพนดานะคะแพนดาแพนดาโอเคไม่ใช่ตอบแพนดาพิงค์ตอบแพนดาพิงค์ตอบแพนดาค่ะแพนดาเพราะจุดตอบอะไรแพนดาแพนดาเราต้องโอเคเรารู้แล้วนะว่าข้อนี้แปลว่าอะไรแต่ว่ามีคนนึงตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตอบว่าแพนด้านะคะน่าสงสารเพราะมากทำไมต้องเขาไม่ได้ข้อน่ะคือหนูแบบเขียนตรงตัวก่อนแต่หนูรู้ว่ามันคือแพนด้าทีนี้ให้ไหมแพนด้าน่ะให้แพนด้าให้แพนด้าร้ายมากทำให้ข้อนี้ทุกคนได้ไปหนึ่งแต้มยกเว้นแองเจิลนะเย้ยกก็แล้วอ่ะแองเจิลสูงมากจริงๆนะคะต้องมีสตินะคะมีสติไม่เป็นไรเรายังมีข้ออื่นให้แก้ตัวนะคะวิข้อที่6เนี่ยเอาไปยากโอ้ยยากแล้วข้อที่6มี3พยางค์นะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับข้อที่6ค่ะมาค่ะประเทศอะไรอ่ะมาใบให้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเอาอีกแล้วนะคะใบให้ว่าเป็นภาษาอังกฤษยากจังประเทศอะไรอ่ะพี่น้ำได้ใจอยู่นะพี่น้ำได้ใจอยู่นะอันแรกคือประเทศอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนทำไมพี่สัตว์อะไรชื่อหมาล่าด้วยหรอจริงเฮ้ย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 โปแลนด์โปแลนด์โปโอเคมั้ยง่ายแล้วเนี่ยง่ายแล้วเนี่ยต้องได้โปอะไรอ่ะสิบสิบแล้วสิบแล้วกระพึ่งไม่เห็นมีสัตว์ที่มีโปเลยนอกจากฮิปโปโปแลนด์สามพยางค์ใช่ไหมคะได้สามพยางค่ะสัตว์อะไรอ่ะเธอหลุดพูดกันมาหมดแล้วนะพยางที่หนึ่งกับพยางที่สองเธอหลุดพูดกันมาหมดแล้วเหลือแค่ภาพที่สามภาพที่สามคือการทำอะไรอยู่เอมอนเจ็ดหกเดียว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 พี่อ๋อ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 ไม่ต่อไม่ต่อดูแล้วสามพอนี้เราต้องได้คะแนนได้แล้วลองตัวไปจูขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอเคไหนมีใครคำตอบแปลกๆไหมคือทุกคนตอบว่าโพลาร์เบียร์โพลาร์เบียร์เนี่ยเห็นไหมมันง่ายอ่ะพี่บอกแล้วมันง่ายอ่ะเพราะพี่ออมใบเมื่อกี้พี่ออมใบก็งงพี่ออมยังเห็นอยู่พี่ออมอยากรู้คำตอบแรกก่อนที่พี่จะใบไหมคะคำตอบแรกคือคำตอบแรกโคตรสัวโอ้โหคำตอบแรกคือโพล่าเหียนไม่พี่ให้คำตอบแรกนะปิงพี่ไม่หนูไม่หนูขยับมันทิ้งแล้วไม่มีการเปลี่ยนคำตอบไม่ได้หนูขยับมันทิ้งแล้วโอเคเฉลยเลยแล้วกันนะคะเฉลยเลยโพล่าแบร์หมีขาวยาก็จะได้หนึ่งแต้มเนี่ยเนี่ยพอใบ้แล้วทุกคนก็ได้กันหมดมันก็มีสนุกโอ้สนุกข้อ7ข้อตัวยังอยู่พี่จะบอกเลยข้อ7เป็นข้อที่แจกคะแนนแต่ว่ามีแค่พยางค์เดียวเท่านั้นพยางค์แต่ว่าไม่ให้ว่าต้องคิดนิดนึงคำตอบแรกแล้วพี่จะให้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นโอ้ยเอากระดาษเปล่ามาเลยค่ะสำหรับข้อที่7ค่ะฮะอันนี้ถอยยางตัวไหมคะ8ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเชื่อใจเลยอยากไม่อยากตอบอะไรแต่วัดไม่งั้นหนูก็ตอบแบบนั้นนะมันอยากคายหรือเปล่าอ่ะเจมันก็คือชื่อสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหม6
ห้าต้องเขียนแล้วนะต้องเขียนแล้วนะพยายามเดียวก็มีแต่ตัวเนี้ยทุกคนเรามาเป็นคนดีกันเถอะค่ะโอ้ยถ้าคะแนนเท่ากันมันไม่ได้นะปิงได้เปรียบอ่ะปิงได้เปรียบนะถ้าคะแนนเท่ากันอ่ะสามเร็วมั่นใจในตัวเองเร็วรู้สึกหยาบคายมากสองหนึ่งไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งดูซิหนูเป็นคนดูเป็นคนดีมากๆเลยมีสองคำตอบแน่นอนล่ะตอนนี้ก็คือทุกคนตอบว่าแรดใช่ไหมยกเว้นปิงที่ตอบว่าหนูนะคะเรามาดูดีกว่าว่าพีดีเราจะให้คำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกคำตอบนั้นคือไม่นะแรดหนูโอเคได้ทำไมอ่ะได้แรดภาษาอังกฤษคือหนูนะคะทุกคนแต่รูปมันคือแรดนะเราไม่รักแล้วไม่รักมึงใจร้ายมากคนที่ดีก็ได้ดีทำดีก็ได้ดีทำดีก็ได้ดีปิ๊งได้ไปอีกหนึ่งคะแนนว้าวไม่รักแล้วไม่รักทำไมควายเขยอะไปให้รูปนี้ใครเขาดูเขาบอกว่าแรดทั้งนั้นเลยไม่แกถ้าพี่ใบ้มากกว่านี้ทุกคนตอบหนูหมดทุกตัวเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเนี่ยมีอย่างเงี้ยมีคนแบบใครเอ่ยจะเป็นคนชนะไหมคะรู้เลยรู้เลยอยู่ที่ความคิดของพี่บอกอยู่ที่ความคิดนะตอนนี้นี่ใช่เป็นดีเดาได้ดีอืม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 แกก็ได้เรามีอีก3ข้อให้เก็บ3ข้อสุดท้ายตอนนี้ยังจ้อยนะตามเพื่อนไม่ทันแล้วอ่ะตามเพื่อนไม่ทันแล้วอ่ะที่อะไรนะลูกตามเพื่อนไม่ทันแล้วอ่ะคูนะพี่เจนหนูต้องได้หนูต้องแบบได้แล้วต้องทันอยู่เพราะเหลืออีก3ข้อเนี่ยพี่เชื่อว่าเพื่อนตอบไม่ได้หรอกโอเคข้อที่8อุ๊ยข้อเนี้ยก็ยากอยู่คือต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวนั้นว่าอุ๊ยแปลว่าอะไรเห็นมั้ยเป็นภาษาโอ้โหนะคะมี2พยางค์เลยนะมี2พยางค์เริ่มมาเลยค่ะฮะสองพยางสองพยางตัวแหละจริงๆมันก็ตรงตัวเลยนะแต่แบบมามิ้งยิ้มแล้วมิ้งยิ้มในใจนะคะมามิ้งเขียนคำตอบไปแล้วมามิ้งรู้แล้วเหรออ่าสิบนะคะสองพยางเหรอคะสองพยางค่ะเก้าค่ะแปดค่ะเจ็ดมันมีสัตว์ชื่ออย่างนี้ด้วยหรอมีค่ะมันชื่อสายพันธุ์หรือเปล่าคะคืออันนี้มันคือเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะในเนี้ยเหมือนไลออนที่แปลว่าสิงโตอ่ะเก็ทป่ะอ๋อแกบอแต่มันเป็นชื่อสายพันธุ์นะคะมีไม่น่าใช่นะไม่ใช่สิมันก็แปลได้เลยอ่ะหรือเปล่าเออใช่ไม่น่าใช่ใช่พี่ออมเป็น MC มันสนุกมากเลยเกมเนี้ยถ้าหนูเป็น MC หนูคงจะแบบบอกว่าพี่จะเซียนเขาเลยให้พี่เล่นเป็น MC พี่มิงพี่มิงตอบอะไรอ๋อยิ้มรอดตอนนี้พี่หนูรอดแล้วฉันรอดแล้วคุณรู้แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ่ะ6นะคะเขียนเลยทุกคนอ๋อไม่รู้แล้วคนรู้นี่4เป็นสายพันธุ์หรือว่าอันเนี้ยหรือว่าอันเนี้ยใช่ละแต่ก็ยากนะเอาจริงสายพันธุ์สายพันธุ์ของสัตว์เราหรือว่ายากยากข้อนี้ยากแต่ว่ามีหนูตอบตรงตัวได้ไหม3 2 1หมดเวลาปิ๊งดูแบบฉันได้คะแนนแน่ๆวันนี้อะไรเงี้ยชอบเต้นตามพี่มิ้งเฉยๆโอ้ my godไหนบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษไงต้นตอบว่าลิฟชันเป็นสายลิฟชันที่เกิดขึ้นไม่ชื่อว่าเป็นภาษาอังกฤษไงอ่ะโอเคทุกคนฟอร์จูนตอบว่าฟอร์จูนขำแล้วฟอร์จูนต้องตอบอะไรแปลกๆนี่แหละฟอร์จูนต้องตอบอะไรอ่ะใบหมดใบหมดตัวอะไรคะดีกว่าหนูใบฮ้อนไงมันอาจจะฮ้อนแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใบหมดเป็นคำเมืองเป็นคำเมืองโลก
นะต้องถูกแล้วนะแล้วใครรู้จักค่ะวัววัวบายซานบายซานเอาควายไม่ใช่วัวเหรอพี่นึกว่าเป็นวัวสิเออเนาะใช่ไหมหนูขอเซิร์ชก่อนนะคุณให้นะคะคนชื่อถูกก็พอมิงปิงและมีน่านะคะเก่งมากหนูเกือบตอบแมงแม่แดดแล้วเพราะว่าภาคเหนือมีแมงชื่อนี้ค่ะแมงอะไรนะแมงแม่แดดแมงแม่แดดไหมล่ะพี่ให้เธอตอบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหลวงพ่อคืออะไรนะไม่ตอบไม่บอกตอนนี้พัฒนาการหนักมากตอนนี้ทำไมหนูไม่ได้แพนด้าเมื่อกี้เนี่ยแพนด้าแพนด้ายังฝังใจสู้นะพี่เจนมันเขียนไม่ทันหรออุ้ยข้อตอบไปเนี่ยข้อต่อไปคือง่ายเลยเหรอแต่ไม่ต้องคิดอ่ะข้อต่อไปหนูเชื่อพี่เชื่อก็ได้10วิเท่านั้นทุกคนต้องได้ทุกใครไม่ได้ข้อนี้คือลาออกจากเกมนี้ไปเลยโอ้ยกลัวมากเลยหนึ่งพยางหนูเองหนึ่งพยางเหรอถ้าตอบหนึ่งพยางเท่านั้นมาเลยค่ะไม่ได้มันจะดูแย่นะพี่อ๋อสิบอ๋อเก้าแปดแข็งแน่ป่ะได้ต้องได้แล้วแหละเก่งมาก4 3 2 1หมดเวลาชูมามิงตอบพีคมีน่าตอบหมูเอ็งเจิ้นตอบหมูปิงตอบหมูและฟอร์จูนตอบและลูกหมูหมูคำตอบคือคำตอบคือพีคเย้เย้แม่มาแล้วเหมือนเต็มเย้ได้ทุกคนเลยนะคะเลยเมื่อกี้ถ้าหานะถ้าแบบว่าเธอมาพลิกจบอุ้ยข้อสุดท้ายรูปน่ารักมากเลยอ่ะต้องมีรูปเจ๊อมแน่เลยข้อสุดท้ายนะคะมี3เพียงง่ายเหมือนกันข้อนี้นะคะก็ตรงตัวกับรูปแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นชื่อแบบชื่อเลยอะชื่อของอันนั้นเลยข้อสุดท้ายเนี่ยต้องมีคนแพ้คนชนะแล้วนะข้อนี้ต้องตั้งใจนะคะข้อสุดท้ายมาเลยค่ะอะไรรูปแรกคืออะไรอะ God Heavenอ๋อได้แล้วทำไมทุกคนได้อ่ะมีคนได้พี่ได้แล้ว9 8 7 6เขียนค่ะสิงห์ตอบผิดบ้างเหรอพี่จะได้มีคะแนน3 2 1มาแล้วยี่ชูได้เลยอ่ะชูเดี๋ยวนี้บาสซิล่าเดี๋ยวปิงตอบอะไรปิงตอบอะไรพระองค์ยิงอะไรเล่นดูเพื่อนเขาตอบอะไรกันดูก็จูนตอบอะไรลูกบาสซิล่าค่ะมันมองไม่เห็นเนี่ยพี่รู้เลยนะว่าทุกคนได้จากการใบ้ของปิงเลยนะใช่จริงเขาปิงพูดออกมาตอนแรกแต่ปิงตอบอะไรเขาคิดว่าปิงจะตอบถูกกับปิงน่าผิดหวังจริงแรกคำตอบคือโอ้ยตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือก็สิบก็หมดโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับเกมในวันนี้เรามาสรุปคะแนนเบรกนี้หรือเบรกหน้าดีคะอ่ะปิง7คะแนนโอ้โหเก่งมากอ่ะยอดอ่ะสุดยอดนีน่ากับฟอร์จูน6คะแนนว้าวเย้ไม่ต้องแค่เฉยๆแหละมอร์นิ่งรอดบุดบิด5คะแนนและน้าเศร้าสำหรับแพนด้าแอนด์ก็มันขาดไปแล้ว
รู้ชะตากรรมนะคะว่าแองเจิ้ลจะต้องเป็นผู้แพ้ในเกมในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าแองเจิ้ลจะโดนอะไรให้ไปตามในเบรก3เบรก3เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่ค่ะแล้วเจอกันเบรกที่3ค่ะขอบคุณค่ะพระองค์ยิง